หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับลงพื้นที่ดอนชีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อพบชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดแคลนน้ำครับและอีกปัญหานึงก็คือการที่ข้าวหอมมะลิมีราคาตกต่ำครับโดยการลงพื้นที่บ้านดอนชีจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ต้องการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าวและสำรวจผลผลิตข้าวนาปีการเพาะปลูก 2558/2559 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีการรายงานให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่จะมีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางออกมาตรการสนับสนุนภาคการเกษตรโดยปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่บ้านดอนชีประสบอยู่ขณะนี้นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้รับผิดชอบโดยการจัดงบประมาณกว่า10 ล้านบาทในการขุดคลองส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและทำให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่แห่งนี้มีคุณภาพมากขึ้นและจะเร่งดำเนินการให้ทันกับฤดูการเพาะปลูกในครั้งหน้าส่วนราคาข้าวหอมมะลิที่มีราคาลดลงโดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรับซื้ออยู่ที่ประมาณ9.16 บาทต่อกิโลกรัมจากในช่วงที่ผ่านมารับซื้ออยู่ที่13-14 บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิในระบบยังมีจำนวนมากดังนั้นจึงเจรจาให้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยช่วยรับซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100,000 ตันแรกในราคา 26,000 บาทต่อตันรวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือทั้งหมด 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีไว้ในยุ้งฉางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะรับซื้อข้าวเปลือกทั้งหมด2ล้านตันและจะรับซื้อในราคาตันละ 13,500 บาทต่อตันและมีค่าฝากเก็บอีก 1,000 บาทต่อตันและภาครัฐยังได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานผ่านเม็ดเงินกองทุนหมู่บ้านละ5ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่วนปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านตันซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะเร่งหาตลาดใหม่ให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวในปีหน้าให้สูงขึ้นค่ะขอบคุณคุณธนพร